NBT กันต่อนะครับในช่วงนี้นะครับกลับมาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครก็กำลังจะเข้าสู่หน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเตรียมการเรื่องของการรับน้ำนะครับที่มาจากฝนในช่วงนี้นะครับโดยการเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงนะครับก่อนที่ฝนจะมาถึงกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการเร่งรัดนะครับไปยังทางด้านของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพแห่งขออภัยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าแห่งขออภัยและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนะครับที่บริเวณจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกจุดครับทางด้านของนายจักรพันธ์ผิวงามนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเส้นทางหมอชิดสะพานใหม่คูคตที่บริเวณสถานีรถไฟสายหยุดนะครับที่มีการติดตั้งนะครับอยู่บนถนนพหลโยธินบริเวณซอยพหลโยธิน48และซอยพหลโยธิน69รวมทั้งมีผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตนะครับซึ่งจากการลงพื้นที่ในวันนี้นะครับทางด้านของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพบว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงยังคงกระทบต่อระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครใน2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกนะครับก็คือที่บริเวณวัดเสมียนนารีนะครับแล้วก็รวมไปถึงแนวถนนวิภาวดีรังสิตนะครับที่บริเวณสถานีทุ่ง2ห้องดังนั้นนะครับจะมีการเร่งประสานให้ทางด้านของรฟม.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อที่จะเป็นการเร่งการระบายน้ำส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับที่มีการตัดท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับที่บริเวณแนวถนนรัชดาภิเษกตัดกับถนนพหลโยธินนะครับจะมีการเร่งให้ผู้รับเหมาเนี่ยทำระบบส่งน้ำชั่วคราวขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำนะครับสำหรับภาพรวมของการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งหมด7เส้นทางครอบคลุมพื้นที่24เขตนะครับกระทบกับการระบายน้ำ141จุดนะครับพบว่าตอนนี้มีการดำเนินการแก้ไขไปแล้ว113จุดเหลือเพียง28จุดเท่านั้นที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขนอกจากนี้นะครับยังมีส่วนของการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ไปกระทบผิวการจราจรและทางเท้า21จุดด้วยกันมีการดำเนินการแก้ไขไปแล้ว14จุดเหลือเพียง7จุดเท่านั้นนะครับจะมีการประสานผู้รับเหมาเข้าไปดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ